มีแนวทางไงถึงหยิบจับซีรีส์เรื่องนี้มาทำเป็นฉบับไทยครับถามใครครับเพิ่งถามพี่บอยแล้วฮะถามผมใช่ไหมผมคือเรื่องอ่ะผมว่าเนื้อเรื่องของ Coffee Prince มันมีเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างผมว่ามันจะโดนเข้ากับคนไทยนะฮะง่ายแล้วก็คิดว่าโดยการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็มีย้งมาช่วยกำกับเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นรายการหรือว่าเป็นละครที่น่าจะสนุกครับมากเลยครับตัวพี่ยังเป็นไงบ้างครับบอกว่าเขาพี่ปิ๊งเป็นบอกว่าซีรีส์เกาหลีที่ดังมากเลยแล้วก็แบบว่ามันเป็นอะไรครับตอนแรกได้ยินก็กดตอนที่พี่บอยมาชวนเนี่ยกดดันมากครับคือผมไม่เคยทำซีรีส์หรือละครมาก่อนแล้วก็เอาจริงคือไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีมาเลยฮะเพราะว่าทำงานอยู่ในวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพี่บอยชวนก็ขอเวลาศึกษาแล้วก็ได้ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยมันสนุกเข้าใจว่าทำไมคนถึงติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็มันถึงโด่งดังขนาดนี้ครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนตอนผมไปทำ AF บ้างฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆของผมอ่ะก็เลยอยากจะลองทำโปรเจกต์นี้ตอนที่พี่บอยชวนแล้วก็พอเริ่มดูก็เริ่มรู้สึกว่าอยากทำละครแบบที่มันมีโปรดักชันแบบภาพยนตร์เหมือนที่ผมทำหนังสั้นในบ้าน AF อะฮะคือเราอยากเอาความภาพยนตร์อะไรบางอย่างมาใช้กับตัวละครซึ่งมันจะเป็นการทำให้ละครดูเป็นซีรีส์อะครับก็เลยอยากจะลองทำโปรดักชันแบบนี้ดูครับเห็นพี่ยงบอกว่ามันไม่ใช่แนวทางของตัวเองเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีการคัดสรรแบบว่าเลือกแต่ว่าบทยังไงให้มันแบบว่าดูเข้ากับเป็นแบบฉบับไทยมากที่สุดอะครับก็จริงๆมันเริ่มจากคาแรคเตอร์นะครับแต่จริงๆคือพอความเป็นเกาหลีจริงๆไม่ค่อยต่างจากไทยมากเท่าไหร่นะฮะผมว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นที่ที่ผมยังไม่เคยไปมันเป็นเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้หรือความเป็นละครมากกว่าคือการแสดงในละครมันต้องชัดนะฮะไม่ใช่เล่นใหญ่นะครับแต่เล่นชัดแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากลองทำงานแบบนี้ดูบ้างนี่ครับแล้วก็จริงๆผูกพันกับน้องๆ AF ปีที่ไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเป็นปีที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็จะเป็นคนดูอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองมาทำโปรเจกต์นี้เพราะว่าได้ทำงานกับเด็กๆ AF ด้วยครับได้มีการปรับเปลี่ยนบทอะไรให้เข้ากับความเป็นไทยก็มีฮะคือจริงๆแล้วตอนที่เหมือนทำหนังทุกเรื่องมั้งครับคือเวลาตอนที่เขียนบทเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ในใจเราก็จะเขียนจากภาพนั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าตัวต้นฉบับเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าพอผมมาแคร์น้องๆเนี่ยผมก็ไม่พยายามเอาตัวเด็กเราไปเป็นคาแรคเตอร์นั้น 100% คือไม่บีบอะฮะคือสมมติว่าเรารู้สึกว่าได้แม็กได้เต๋าหรือได้น้องแม็กซี่หรือได้ดาต้าได้โบมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากเอาความเป็นตัวเขามาปนในคาแรคเตอร์ของเราด้วยครับคือผสมกันนะฮะครับพี่บอยครับพี่บอยได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักแสดงหรือว่าหาตัวนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ช่วยกันนะครับก็ช่วยกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือเราก็มีแนวทางของเราเหมือนกันใช่ไหมฮะในการเรามองตัวซีรีส์นี้อ่ะว่ามันมีลักษณะจุดเด่นของซีรีส์มันเป็นยังไงเช่นว่าอย่างเราคุยกับทีมโปรดักชันเนี่ยทีมโปรดักชันก็จะบอกเราว่าในตัวละครที่มันเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเพราะนั้นตัวผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องแบบให้ความสำคัญนะคือระมัดระวังว่าคือคนนี้มันจะต้องทำขับรายการนี้หรือขับซีรีส์นี้ออกมาให้ได้นะฮะและอย่างนึงเนี่ยผมว่าตัว Coffee Prince เนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วไอ้สตอรี่ไลน์หรือเนื้อเรื่องมันจริงๆเนี่ยมันง่ายแต่มันมีความยากตรงของตรงส่วนประกอบส่วนประกอบที่มันทำให้ดูดีและข้อนึงที่ผมอยากจะเน้นมากเลยก็คือว่าการทำโปรดักชันแบบนี้มันไม่เคยมีการทำมาก่อนครับก็คือหมายถึงว่าการทำโปรดักชันแบบการทำภาพยนตร์ครับก็หมายถึงการทำโปรดักชันที่มีกล้องแบบเหมือนกับกล้องเดียวอะเขาเรียกซิงเกิลแคมเมราในการวิ่งถ่ายทำแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะมีกล้องอื่นๆที่มาเสริมด้วยนะครับก็คุยกับยงว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นลุคแอนด์ฟีลหรือความรู้สึกเป็นแบบหนังเนี่ยแล้วอันเนี้ยมันจะยกมาตรฐานของการทำพวกซีรีส์ต่างๆในเมืองไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วสถานที่ถ่ายทำนี่เราจะถ่ายทำที่แบบว่ามันแบบว่าเป็นแบบว่าเข้ากับบรรยากาศเกาหลีว่าของไทยมากที่สุดจริงๆตอนผมดูเนี่ยก็ดูคือเชื่อสัญชาตญาณตัวเองฮะตอนดูCoffee Prince เนี่ยก็นึกถึงแบบว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะทำเรื่องนี้อยากไปถ่ายที่ไหนแล้วก็นึกถึงเชียงใหม่ครับคือในCoffee Prince นี่เขาถ่ายที่โซลใช่ไหมฮะถ้าเปรียบเทียบก็คงเป็นกรุงเทพแต่เรารู้สึกว่ากรุงเทพมันไม่มีร้านกาแฟแบบนี้ไม่มีบรรยากาศแบบนี้ไม่มีการขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินอะไรเงี้ยเพราะแล้วบรรยากาศของการกินกาแฟผมรู้สึกว่ามันต้องแบบหนาวเย็นๆนิดๆที่เหมือนเชียงใหม่ความรักโรแมนติกอะไรเงี้ยคือเลยนึกถึงจังหวัดเนี้ย
แล้วก็ลองขึ้นไปดูครับแล้วก็คนพบว่ามันมีหลายจุดที่น่าจะเล่าเรื่องนี้ได้ดีครับก็เลยตัดสินใจที่เป็นเชียงใหม่บอกพี่บอยไปว่าจะไปโปรดักชันที่เชียงใหม่โอเคท่านส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ100%เลยครับหมายถึงว่าไม่มีกลับไปถ่ายที่อื่นเลยฮะครับคือก็จะมีร้านกาแฟที่เราดูเล็งๆไว้แล้วครับว่าอยากจะเอามาทำปรับแต่งแต่ว่าก็จะต้องเซตเยอะคือเซตที่มันเป็นลักษณะเซตแบบร้านคอฟฟี่พิมพ์แบบที่เราอยากให้มันเป็นนะครับอย่างนี้คนกาแฟเปรียบเทียบอะไรระหว่างเกาหลีกับไทยมันเรากดดันหรืออะไรก็กลัวนะฮะคือจริงๆแล้วถามว่าโดนแน่ๆฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เวลามีต้นฉบับที่ทำมาแล้วเรามาทำต่อแต่ว่าโดยส่วนตัวคือพอผมทำงานตรงนี้มาสักพักผมก็จะเริ่มเข้าใจอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ไปแบบกังวลอะไรกับมันเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมต้องทำคือทำซีรีส์ Coffee Print ในแบบความรู้สึกที่ผมเข้าใจมันมากที่สุดแล้วก็ตรงตามคาแรคเตอร์หรือเด็กๆนักแสดงที่เราได้มาให้มากที่สุดนะฮะคือสำหรับผมรู้สึกว่าผมต้องดึงเสน่ห์ของนักแสดงเหล่านี้มาให้ได้เพราะว่าจุดเด่นของซีรีส์เกาหลีอ่ะคืออย่างที่พี่บอยบอกเรื่องมันก็ง่ายๆแต่ว่าเสน่ห์ของมันจริงๆคือเสน่ห์นะแสดงผมอยากจะดึงตรงนั้นออกมาให้ได้ครับแล้วก็ทำมันในแบบที่น้องๆเรามีครับดูกระแสที่แบบต้องเปรียบเทียบเกาหลีกับไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี้ยมันก็มีการเขาเรียกอลีเมทอ่ะมันเกิดขึ้นหลายรอบหลายครั้งของฮ่องกงไปทำเป็นฝรั่งของฝรั่งมาทำเป็นฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะนะทั้งหนังใหญ่ถึงอะไรจริงๆผมก็คิดว่าคนที่เคยดู Coffee Print ก็อาจจะต้องมาเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของคนหรือด้วยการเดินเรื่องที่มันเป็นของเราเองเนี่ยมันจะช่วยให้คนเนี่ยลืมเรื่องเก่าไปเพราะว่าผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่นักแสดงเราแล้วก็การปรับเนื้อเรื่องของเราครับครับใช่ผมว่าเราดูที่คาแรคเตอร์ของเรามากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราทำละครแบบนี้เราไม่ได้ทำละครแบบเหมือนกับเกินจริงอ่ะคืออันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะพูดว่าละครที่มันเกินจริงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ละครมันเปลี่ยนความรู้สึกของคนในคนดูไปว่ามันจะเป็นแบบละครที่มันมีเขาเรียกว่าน้ำเน่าเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าละครที่มันสมจริงมากขึ้นเนี่ยซึ่งเกาหลีเนี่ยมันเขาเน้นเรื่องการทำแบบสมจริงอ่ะคือถ้าเกิดจะโอเวอร์ก็โอเวอร์นิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยกับคุณยงเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำเราคงมันจะไม่เวอร์มากนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงจะตามคาแรคเตอร์ของนักแสดงก็เชื่อว่าน่าจะให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบมากนะครับตอนนี้ต้องถามพี่บอยอะไรนะฮะออนแอร์เมื่อไหร่ครับออนแอร์อันเนี้ยออนแอร์ผมคิดว่าอยู่ที่คืออันนี้เราอยากจะทำให้โปรดักชันมันเนี๊ยบมากๆอ่ะครับเพราะนั้นพอเสร็จแล้วเรื่องการทำเสียงหรืออะไรต่างๆเรื่องการลงเพลงอะไรต่างๆคงต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการกำหนดการออกอากาศก็อยู่ที่ว่าเราทำได้เสร็จเร็วแค่ไหนแต่ว่าคงประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนน่าจะภายในปีนี้แหละครับครับให้ฝากเลยว่าจะได้ชมกันที่ไหนทางช่องอะไรก็รายการทูซีรีส์ในช่องทูซีรีส์ก็ประมาณอีกสัก6เดือนนะฮะก็คงจะแจ้งกันล่วงหน้านะครับต่อไปนะครับก็คงคิดว่าอยากจะให้ผู้ชมลองชมดูแล้วก็อยากให้ติดตามดูว่าการปรับระบบการผลิตซึ่งมันเป็นแบบภาพยนตร์ขึ้นมาในการทำเป็นซีรีส์ละครเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้วงการของการผลิตรายการในต่างๆในเมืองไทยมันจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับก็ลองดูเราก็อยากจะเป็นคนทดลองคนแรกนะครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณครับ